ตอนนั้นไปรู้สึกส่วนตัวผมชอบพวกหนังไทยยุคเก่าๆแล้วก็ไปได้เห็นงานพุ่มกับรุ่นเก่าชื่อคุณรัฐเบสตันยีเขาทำหนังยุคนั้นหน้าตื่นตะลึงสีสันสดใสสวยงามแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เราก็อยากจะทำเหมือนรีโปรดักต์ของหนังไทยยุคนั้นมาให้คนยุคนี้ได้ดูเพราะว่าคนยุคนี้จะไม่ค่อยได้ดูไม่มีโอกาสได้ดูหรือเอาหนังเก่ามาฉายเขาก็ไม่ค่อยไปดูก็เลยพยายามลองปรับอันนั้นเป็นวิธีคิดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมาจากภาพมันมีวิชวลหนึ่งที่เราพุทธขึ้นมาในหัวเราแล้วเราก็ follow วิชวลนั้นคือภาพนั้นอย่างฟ้าลายโจรนี้เห็นภาพคนสองคนดวลกันกลางสายฝนแล้วก็เป็นเพลงรักประกอบคิดเริ่มจากแค่นี้แล้วก็ไปต่อเรื่องคิดเรื่องขึ้นมาว่าไอ้สองคนนี้มันควรจะเป็นใครอะไรแล้วก็เอาขนบหนังไทยเข้ามาใส่อะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆแต่ว่ามันมาจากภาพเดียวก่อนที่ปนปออินทรปริตเรื่องเสือใบเสือดำนิยายที่ผมชอบตอนเด็กๆอะไรด้วยมันหลายอย่างมันรวมความชอบของผมไว้ทั้งหมดในนั้นฮะซึ่งคนทั่วไปเขาไม่ชอบมันก็เลยเจ๊งวันไหนเอ็งได้ทำงานที่กรุงเทพระวังนะไอ้ป๊อดเอ็งจะมีหางอกออกมาจากก้นอันนั้นมาจากหนังสือของภรรยานะครับแล้วก็พอดีพอเขาเขียนเสร็จเราชอบมากเราเห็นภาพแบบชัดเจนทะลุไปหมดภาพที่เซอร์เรียลลิสต์อะไรเรารู้สึกเราอยากทำให้มันเป็นภาพจริงขึ้นมาแล้วก็ลองต่อยอดจากฟ้าทลายโจรอันนั้นก็คือคนจะรู้สึกว่าฟ้าทลายโจรก็ทำได้แค่หนังย้อนยุคอะไรเงี้ยเราทดลองเอาสีสันแบบนั้นมาอยู่ในหนังปัจจุบันได้ไหมหนังที่มันเป็นกราฟิกทันสมัยอะไรเงี้ยก็เป็นการทดลองเหมือนกันพอเรามีวิชวลในมีภาพในหัวปุ๊บมันเหมือนกับเราจะต้องทำภาพนั้นออกมาให้ได้มันเป็นความรู้สึกของผมที่แบบอยากเห็นภาพนี้อยู่บนจอใหญ่ๆภูเขาขวดพลาสติกอยากเห็นภาพนี้พออยากเห็นปุ๊บเราก็ต้องหาทางทำมันให้ได้ซึ่งพูดง่ายๆว่าบัดเจ็ตมันไม่ได้เพียงพอต่อการทำไอ้วิชวลแบบนั้นแต่ว่าเราก็พยายามดิ้นรนหาวิธีทุกวิธีทางเอาทริคทุกอย่างมาใช้อะไรเงี้ยหาความร่วมมือจากทุกส่วนนะก็คือพูดตรงๆว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เรากล้าทดลองเพราะว่านายทุนเขาก็เปิดโอกาสให้สมัยนี้หนังแบบนี้เขาก็ไม่ให้ทำแล้วนะฮะ แค่ไปเสนอเขาโยนทิ้งแล้วยุคนั้นเป็นยุคคนคว้าทดลองจริงๆยายอะไรวะยายไปจะไปที่ไหนจักกันหน่อยหาแดกแมลงอยู่ในห้องเองนี่ล่ะคือตอนนั้นนายทุนก็คือคุณเจริญเอี่ยมพึ่งพรเขาเป็นคนที่วิธีคิดเขาไม่เหมือนคนอื่นก็คือเขาเหมือนครับถ้าเขารู้สึกว่าเราเป็นคนตั้งใจทำหนังเนี่ยต่อให้ผลลัพธ์มันจะยังไงเนี่ยเขาก็จะให้เราทำคือหนังนี่เจ๊งทุกเรื่องเขาก็จะโทรมาบอกว่าเมื่อไหร่จะทำอีกอะไรเงี้ยเพราะส่วนตัวผมก็ไปทำหนังกับแกนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้สตุ้งสตังอะไรก็คือเราส่วนใหญ่เราจะเอาเงินส่วนตัวลงไปในหนังด้วยเวลาที่บัดเจ็ตมันไม่พออะไรเงี้ยเพราะเราอยากให้มันออกมาดีเพราะนั้นเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะมาหากินกับเขาอะไรเงี้ยหมานครชู้กับผีนี่เป็นพ็อตของผมเพียงแต่ว่าช่วงนั้นผมทำงานโฆษณาแล้วไม่มีเวลาว่างเลยก็เลยแล้วก็ทางไฟสตาร์ก็อยากได้หนังเร็วๆก็เลยบอกก็คือช่วงนั้นเขาขาดช่วงหนังที่แบบงบน้อยใช้เวลาถ่ายทำไม่เยอะสถานที่เดียวอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาพ็อตเนี้ยให้ขมแบบให้ขมเขียนให้หน่อยอะไรเงี้ยก็มีพ็อตแค่ตัวเนี่ยตัวละครเดินทางเข้ามาหาอะไรเงี้ยแล้วแต่รายละเอียดกับผมเขาก็เป็นคนใส่เข้ามาทุกเวลาไม่ว่าจะตอนนั่งตอนนอน
วิธีคิดจริงๆมันมาจากที่คุณเชนบีฟมาคุณเจริญบีฟมาก็คือต้องการหนังผีง่ายๆไม่เทคนิคไม่ต้องมีถ่ายแบบบ้านๆแล้วก็ตัวละครน้อยๆแบบเสร็จเร็วๆอะไรเงี้ยเราก็จับตรงนั้นแหละคือโจทย์ก็คือก็ไปเจอบ้านที่เขาเป็นฉากที่ถ่ายเรื่องจันดาราแล้วมันทิ้งไว้7ปีมันเป็นบ้านผีสิงเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำ ก็ไปดูโลเคชั่นไปพาโขมไปด้วยฮะไปให้เขาดูแล้วก็อินสปายแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจจากตรงนั้นคิดจากโจทย์เพราะตอนแรกเราได้บีฟมาเรายังคิดไม่ออกเราก็โทรไปหาเอกเอี่ยมชื่นที่เป็นโปรดักชั่นดีไซน์เพื่อนว่าไอ้บ้านหลังนี้มันยังอยู่ไหมเพราะเราคิดถึงสถานที่ที่จะถ่ายได้ไอ้เบ็ดเสร็จทั้งหมดในโลเดียวกันเขาบอกยังอยู่แต่มันแบบล้างมากเลยนะพี่ถ่ายหนังผีพอได้บอกนั่นแหละจะถ่ายหนังผีพอดีอะไรเงี้ยก็เลยไปคือแรงบันดาลใจมาจากฉากเลยชื่อโรมเนี่ยที่ไกลก็ตอนแรกสุดเลยเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่มาก่อนฟ้าทลายโจรคือฟ้าทลายโจรเนี่ยมันถูกดองมันถูกเบรกไปปีหนึ่งก็คือหาในทุนไม่ได้ถูกเบรกไปปีหนึ่งก็ตอนนั้นก็ไปเอาทีมงานไปเบรนสตอร์มกันว่าคืออยากทำอินสีแดงนี่อยากทำมาตั้งนานแต่ตอนนั้นทำเป็นหนังย้อนยุคมันเหมือนฟ้าทลายโจรเพราะเหตุผลเพราะว่าทางเอกที่ทำโปรดักชันดีไซน์เขาทำฉากฟ้าทลายโจรรอไปแล้วจนสุดท้ายพอเสร็จเป็นชู้แล้วก็คุณเชงเขาก็แบบมีโปรเจกต์อะไรอีกแล้วเราก็บอกว่าอยากทำอันนี้จริงๆอยากทำเรื่องที่ของโขมเป็นเฉือนนั่นก็พอทำผมนะก็ยื่นเข้าไปก่อนเขาบอกว่าหนังเล็กช่วงนี้ไม่ค่อยดีมีหนังใหญ่ๆไหมบอกหนังใหญ่ใช่ไหมได้เดี๋ยวกลับมาใหญ่แน่191แจ้งว่ามี709ในห้างคิดว่าอีซีแดงต้องอยู่ในนี้แน่นอนทุกทีมนี่เขาไปเช็คดูตัวเหี้ยอะไรโผล่มาตัววะเนี่ยพอเริ่มกลับมาก็เหตุผลเพราะฟ้าลายโจรมันก็ไม่ได้กำไรในเมืองไทยนะมันก็ไม่ค่อยมีคนดูก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนมันไม่ดูมั้งหนังย้อนยุคอะไรเงี้ยก็เลยลองปรับมันเป็นปัจจุบันหรืออนาคตนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันทันสมัยขึ้นหน่อยแล้วก็ฉากแอคชั่นให้มันจริงจังขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นย้อนยุคมันก็จะแบบฟ้าลายโจรจะไม่จริงจังมากเลยก็ทดลองเป็นการทดลองแต่ว่ามันไม่ได้ผลยังมีเลิกตามาอีกผมสนใจพวกนิยายฆาตกรรมสืบสวนอะไรมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าบ้านเราก็มีนะฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยแพร่หลายแล้วก็บางเรื่องเราอ่านแล้วยังไม่ชอบอะไรเงี้ย ก็เลยลองดูว่าถ้าเราสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครคู่หูนี้ขึ้นมาให้น่าสนใจน่าติดตามแล้วเรื่องในเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงมันก็ยังไม่สำคัญเท่าคาแรคเตอร์ก็เลยคิดคาแรคเตอร์ซีเรียสกับการสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครสองตัวนี้ก่อนแล้วคดีค่อยตามมาน่าจะเป็นครั้งแรกนะฮะที่คิดคาแรคเตอร์ก่อนครับต่างคนต่างมีข้อจำกัดคนละแบบมีความสามารถคนละแบบแล้วมาเติมเต็มกันที่นี่เคยมีเหตุฆ่ากันตายหลายศพเมื่อ50ปีก่อนแล้วทำไมคนตายต้องมาขออีกคนเป็นช่วยเราอ่านของเมืองนอกอย่างพวกเด็กสเตอร์อะไรพวกนี้มันเดินเรื่องด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครจริงๆเราผูกพันกับเขาเพราะว่าเราตามดูเราตามอ่านทุกเล่มไม่ได้เพราะว่าเรื่องมันสนุกหรืออะไรคือเพราะชอบคาแรคเตอร์แล้วเรื่องมันจะยังไงก็ช่างเราตามตัวละครตัวนี้อยากรู้ว่าหน้าตาฉันเป็นยังไงพยายามจะสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับวิญญาณก็คือเราคิดว่าผีเป็นพลังงานเราไม่ได้คิดเป็นเรื่องไสยศาสตร์คิดว่าเป็นพลังงานที่มันยังคงอยู่เมื่อร่างเราสูญสลายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานตัวนี้มันก็จะเหมือนเราเหมือนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอำนาจวิเศษอะไรมันแค่ยังคงอยู่
ในหลังจากร่างกายตายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าวิญญาณไม่น่าจะเก่งไปหมดไม่ใช่คนจะชอบคิดว่าวิญญาณพอตายแล้วแบบตัดสรู้รู้ทุกเรื่องไปโผล่ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนคนเพียงแต่อยู่ในโลกคู่ขนานก็มีการพยายามจะสร้างเรียกว่าผีในแบบที่เรารู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ที่ยังไม่เคยเห็นนะผีแบบไทยเราก็เคยทำแล้วก็คนก็ทำกันเยอะก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกความท้าทายมันอยู่ตรงนี้ที่เราจะสร้างผีใหม่ๆขึ้นมาได้ไหมมีวิชวลใหม่ๆที่มันน่าสนใจแล้วมันก็มีสไตล์ของนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่ออิโตจุนจิภาพที่เขาเรียกว่าชวนขนลุกชวนสยองแต่มันไม่ใช่น่ากลัวแบบผีไทยที่แบบเป็นผีแบบหลอกให้ตกใจให้อะไรเงี้ยมันจะเป็นวิชวลที่ประหลาดที่เราลองจริงๆมันเกือบจะคล้ายๆพวกมอนสเตอร์มากกว่านะครับมันจะไม่ใช่วิญญาณแบบที่คนไทยเขาจะคนเราตายแล้วไปไหนไม่ได้ไปไหนวิญญาณจะวนเวียนอยู่ในช่วงเวลาที่คุ้นเคยจนกว่าจะถึงเวลาสูญสลายไปเชื่อว่าภาพยนตร์ก็คือเรื่องของภาพการสร้างภาพที่จากจินตนาการเนี่ยผมรู้สึกผมสนุกกับตรงนั้นแล้วก็รู้สึกอยากเห็นมันเวลาคิดแล้วอยากเห็นมันปรากฏบนจอใหญ่ๆมันเป็นอาจจะความชอบส่วนตัวก็เลยส่วนใหญ่หนังจะไม่ค่อยปกตินะฮะหนังชีวิตแบบคุยกัน2คนนี่ทำไม่เป็นคือไม่ชอบนะฮะชอบดูแต่ว่าตัวเองทำคงไม่ค่อยดีหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เลยทำส่วนใหญ่ก็คนก็จะบอกว่าเราส่วนใหญ่จะไปเน้นเรื่องภาพมากกว่าการแสดงอะไรเงี้ยก็จริงของเขาก็เพราะเราชอบเรารู้สึกว่าภาพยนตร์คือภาพสิ่งที่สำคัญที่สุดในภาพยนตร์คือภาพการเล่าเรื่องยังเป็นรองเพราะว่าการเล่าเรื่องนี่เราเล่าด้วยนิยายก็ได้เล่าด้วยละครวิทยุอะไรก็ได้แต่ภาพยนตร์มันต้องเป็นภาพเดียวบางทีมันทำให้เราชอบหนังเรื่องนั้นได้ทั้งเรื่องโดยทั้งที่บางที่เราดูมันไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำนะหนังอาร์ตเฮาส์บางเรื่องเนี่ยเราชอบวิชวลเดียวเราก็รักมันได้